บนโซเชียลแชร์ว่ายาเขียวยาสามัญประจำบ้านของไทยขับพิษโควิดได้ฟังจากคลิปเสียงของคณบดีสิริราชหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาครับที่แชร์ว่ายาเขียวขับโควิดได้นี่จริงเหรอครับไม่จริงนะครับไม่ควรแชร์นะครับในคลิปเสียงมีข้อความที่ไม่ถูกต้องเยอะมากยาเขียวไม่ได้มีผลโดยตรงต่อตัวไวรัสเลยมีแต่ช่วยบรรเทาอาการบางประการเท่านั้นเองครับเขาบอกให้กินวันละซองติดต่อกัน5วันขับโควิดคำว่าขับไวรัสเนี่ยได้มีการวิจัยแล้วโดยคนไทยนะครับข้อสรุปของงานวิจัยคือยาเขียวไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของอีสุอีใสนะครับตอบได้ตอนนี้เลยครับว่ายาเขียวไม่ได้ทำลายไวรัสโดยตรงครับถ้าไวรัสจะไปจากร่างกายเราก็มีกรณีเดียวเท่านั้นแหละครับคือภูมิต้านทานของร่างกายเราได้สร้างขึ้นมาทันเหตุการณ์แล้วก็ขจัดสามารถสยบนะครับป้องกันการกระจายตัวของไวรัสจนหมดไปในที่สุดนะครับในคลิปเสียงเขาเท้าความถึงสมัยโบราณว่ายาเขียวยังแก้อีสุกอีใสได้เลยในคลิปบอกว่าเป็นผลจากยาเขียวที่ทำให้คนเป็นอีสุกอีใสหรือเป็นโรคหัดเป็นแล้วไม่เป็นอีกเลยประโยคนี้ผิดอย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อร่างกายเราได้รับเชื้อโรคชนิดต่างๆเช่นเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของอีสุอีใสนะครับไวรัสที่เป็นไวรัสต้นเหตุของโรคหัดคนที่ไม่มีภูมิต้านทานก็จะเกิดเป็นโรคขึ้นมาแต่ภูมิต้านทานจะค่อยๆสร้างขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่สามารถสยบหรือสงบการติดเชื้อนั้นให้ลุล่วงผ่านไปเมื่อมีภูมิต้านทานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นไปตลอดชีวิตของเราทำให้คนที่เป็นโรคอีสุอีใสแล้วครั้งนึงคนที่เป็นโรคหัดแล้วครั้งหนึ่งจะไม่เป็นอีกเลยตลอดชีวิตของคนคนนั้นอาการที่ว่าเราไม่เป็นซ้ำจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเขียวแต่อย่างใดครับแต่ข้อความที่แชร์ก็ยังบอกว่านี่คือเสียงคณบดีสิริราชเลยนะครับก็มีคนที่เอาภาพของท่านคณบดีสิริราชพยาบาลนะครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภามาประกอบแล้วบอกว่าเป็นเสียงของท่านคณบดีซึ่งบอกได้แน่ชัดว่าไม่ใช่ท่านแน่ครับท่านไม่ได้พูดแบบนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วถ้าใครฟังคลิปให้จบก็จะพบข้อมูลที่ผู้ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เมื่อขนไปก็พบว่าเป็นแพทย์จีนท่านหนึ่งดังนั้นอย่างน้อยคลิปนี้ก็คงไม่ได้มีเจตนาแอบอ้างคณบดีสิริราชครับหลายคนยังได้รับข้อความเสริมที่แชร์ว่าเชื่อไว้ไม่เสียหายเผื่อไม่มีทางออกอันนี้แหละครับคือข้อความที่เป็นความเสี่ยงของการแชร์เหล่านี้คล้ายๆกับคำพูดที่เราพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรแบบนี้ซึ่งมันลองไม่ได้หรอกครับในกรณีของโควิด-19เมื่อเราไปหลงเชื่อเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่เป็นไรแล้วนะแทนที่เราจะเก็บตัวเราให้ห่างจากบุคคลอื่นเราก็อาจจะไปตะลอนตามที่ต่างๆไปที่ชุมชนต่างๆอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งครับและที่ชัดเจนขึ้นห้างขายยาที่ถูกอ้างถึงในบางชุดข้อมูลที่แชร์กันก็ออกมาโพสต์ยืนยันว่ายาขมยาเขียวไม่มีฤทธิ์ต่อไวรัสโควิดไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือรักษายาเขียวมีประโยชน์ตามสรรพคุณที่ได้อนุมัติตามทะเบียนทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นบ้างเนื่องจากยาเขียวในภาษาแพทย์แผนไทยเรียกว่าเป็นยาเย็นเป็นยาช่วยบรรเทาอาการไม่ใช่ยาที่รักษาโรคให้หายไปอย่างที่เขียนบอกไว้นะครับแต่บนโซเชียลก็ยังมีหลายกรณีที่แชร์ว่าโควิดไม่น่ากลัวสามารถรักษาตัวได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลซึ่งมักจะเป็นคลิปที่มาจากคนที่อยู่ต่างประเทศข้อเท็จจริงก็คือเขาไปหาหมอไม่ได้ไงครับที่ต่างประเทศถ้าอาการไม่หนักจริงๆเนี่ยไม่ถึงหมอนะครับไม่เหมือนเมืองไทยเราเนี่ยขอให้แค่สงสัยว่าเป็นตรวจว่ามีเชื้อไม่มีอาการเลยเรายังรับไว้เพื่อที่จะกักตัวท่านไม่ให้นำโรคไปสู่บุคคลอื่นโดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิดของท่านนะครับโรคติดเชื้อไวรัสเช่นเดียวกับโควิดเป็นโรคที่หายได้เองด้วยภูมิต้านทานของเราคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะไม่ป่วยหนักเลยเพียงแต่ว่าโควิด-19จะมีคนที่ป่วยและเสียชีวิตแน่นอนจำนวนหนึ่งดังนั้นการที่เราจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เป็นแล้วไม่ได้เป็นอะไรหรอกอยู่เฉยๆก็หายอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่เราต้องนึกต่อไปว่าสำหรับคนบางคนถ้าไม่ได้รับการดูแลใกล้ชิดและถึงจุดที่จะเกิดอันตรายแล้วยังไม่ถึงคุณหมอเลยก็จะช้าเกินไปนะครับดังนั้นอย่าไปส่งต่อข้อมูลที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าโควิดเป็นโรคง่ายๆไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะคิดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่สรุปแล้วที่แชร์ข้อมูลให้กินยาเขียวขับโควิดนี่เป็นยังไงครับคลิปเสียงที่ว่านี้จึงมีข้อความที่ผิดเกือบทั้งสิ้นเลยไม่ควรส่งต่อเลยครับและคลิปเสียงนี้ที่มีคนแชร์การเพิ่มข้อความเข้าไปว่าเป็นคลิปเสียงของท่านคณบดีสิริราชพยาบาลก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับสูตรรักษาโควิดถ้าใครแชร์หรือแนะมาควรถามหาหลักฐานให้แน่ชัดก่อนเชื่อและก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม